Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here. วันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในเรื่องของตัดสติกเกอร์หรือเขาเรียกง่ายๆว่าพิมพ์แล้วไดคัตโลโก้ต่างๆลูกค้าถามเข้ามามากว่าพี่ทำยังไงบ้างหรอใช้งานยังไงออกแบบยังไงไม่ยากครับวันนี้เราจะมาสอนให้ดูกันนะครับเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับอันดับแรกก็ต้องมีพรินเตอร์ครับ1ตัวนะฮะเครื่องตัด1ตัวนะครับองค์ประกอบหลักก็จะมี2สิ่งนี้ลูกค้าจะพิมพ์และไดคัตออกมาตามรูปแบบต่างๆเนี่ยจะมีโปรแกรมมากับตัวเครื่องนะฮะวันนี้เรามาดูกันวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับทำอย่างไรดูกันเลยครับผมวันนี้จะมาเสนอนะครับผมวิธีการไดคัตบนกระดาษทรานสเฟอร์ดาร์กนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของไดคัตให้ลูกค้าได้ดูกันทำได้ไม่ยากครับวิธีการไดคัตบนกระดาษทรานสเฟอร์ดาร์กนะครับทำเป็นโลโก้ต่างๆก็ได้ทำเป็นเสื้อทีมเสื้ออีเวนต์เสื้อสตาร์ก็สามารถทำได้ครบหมดเลยนะโอเคเรามาดูกันวันนี้นะครับวิธีการทำงานนะครับเริ่มต้นที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะฮะเรามาดูกันนะครับวิธีการทำงานขั้นตอนอะไรครับกันอันดับแรกนะครับสแตนดาร์ดเลยที่จะต้องทำนะครับเราต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อเลือกเป็นไซส์ของกระดาษที่เราจะใช้งานนะครับเราก็เลือกสแตนดาร์ดในการใช้งานจะเป็น A4 กระดาษทรานสเฟอร์จะเป็น A4 ดาร์กนะครับเสร็จแล้วเราเลือกกระดาษเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เปิดรูปขึ้นมาที่เราจะใช้งานในการไดคัตโอเคเราได้รูปเสร็จเรียบร้อยเราคลิกโอเคลงมารูปก็จะออกมาตามแบบที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับลูกค้าบางท่านสอบถามว่าถ้าเป็นนิ้วล่ะทำยังไงตรงนี้มันเป็นเซนติเมตรอยู่เราสามารถอีดิทนะครับแล้วก็เป็นเลือก preference นะครับแล้วก็ไป journal ตรงนี้ให้เป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรนิ้วก็ได้นะครับส่วนเราเลือกเป็นนิ้วนะฮะเราแอปถ่ายออกมาตัวนี้ก็จะเป็น7นิ้วนะฮะอย่างที่บอกแต่สแตนดาร์ดจริงๆแล้วผมแนะนำนะครับให้เลือกเป็นเซนติเมตรจะง่ายสุดเราเลือกเป็นเซนกันดีกว่านะครับโอเคตรงนี้เรามาดูกันนะครับขนาดกระดาษ A4 นะครับตัวนี้ผมเลือกอยู่ที่ความยาวที่18เซนนะฮะความสูงอยู่ที่5ครับผมเอาไป6เลย 6.5 เลยนะจะได้สวยๆหน่อยตามจะได้ตัวใหญ่ๆเห็นๆหน่อยเสร็จแล้วมาดูวิธีการนะครับพิมพ์และไดคัตกันอันดับแรกครับก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์เราต้องสร้างไฟล์ area ในการไดคัตก่อนเราคลิกที่ปุ่มนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเห็นนะครับปั๊บเราคลิกตรงนี้คลิกหนึ่งแล้วเราก็มาลากตรงนี้เลยง่ายๆเลยครับลากไปปุ๊บตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีเส้นสีเหลืองๆอยู่เส้นสีเหลืองนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่เครื่องตัดจะไม่มีการตัดนะครับผมเราแนะนำถ้าเป็นไดคัตเนี่ยเราให้เป็นเส้นสีเหลืองทุกทั้งหมดเลยเรียบร้อยนะครับเราโอเคเราเลือกเรียบร้อยเสร็จทีนี้เราก็ทาลูกฝาดหนึ่งทีปั๊บเราก็คลิกที่ตัวดวงมาหนึ่งครั้งก็จะเห็นนะครับนี่ตรงนี้เลยที่เราเป็นออกแบบสร้างขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราคลิกขวาที่ตัวที่เราออกแบบสร้างขึ้นมานะครับจะมีคำว่า offset ให้เราคลิกคำว่า offset ตรงนี้ก็คือเป็นการที่เราจะตัดรอบนอก
ตรงนี้นะฮะรอบนอกแถวนี้คือรอบนอกเนี่ยเราจะให้เนียนแค่ไหน 0.1 0.2 0.3 แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าสแตนดาร์ดในการทำงานนะครับเราจะใช้อยู่ที่ 0.3 เราเลือก 0.3 เสร็จแล้วโอเคเราแอปพลายปั๊บเสร็จแล้วจะมี2ชิ้นงานอยู่ในนี้ถูกไหมครับทีนี้เราไม่ได้ใช้เราดีดีลงไปได้เลยส่วนอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือเป็นเศษของตัวเครื่องตัดที่ตรงนี้จะมีการตัดกันซึ่งเราจะตัดแต่แค่รอบนอกเราจะไม่ตัดรอบในตรงนี้วิธีแก้ไขก็คือที่ขวาที่รูปนะครับมันจะมีคำว่ารีพีทพอไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์แบบละเอียดเพิ่มขึ้นมาจุดไหนที่เราเวลาเราก็ดีดีลงไปเราสองชุดนี้เราไม่ได้ใช้เราคอไปเลยขวาอีกนึงนะครับดีดีไปจบไปในเซนต์ลอยเสร็จแล้วนะครับเราจะครอปให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์แบบนี้บางทีเราลากไปไม่ตรงเนี่ยโอเคเราสามารถทำได้ตรงที่ว่าเราลากไปแล้วไม่มั่นใจเราคลิกไปเลยห่อลงไปแบบนี้นะครับจะมีตัวไอคอนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะสร้างให้ปลายมันตรงกันอยู่เพราะเซนเตอร์ปุ๊บคลิกมาปุ๊บอันนี้ยังไม่ตรงก็หน้าลงไปก่อนโอเคเสร็จแล้วพอกลงไปตรงนี้ครับก่อนจะทำการในคัดถ้าเราไม่ครอบแล้วเราไม่กดปุ๊บลงไปเนี่ยมันก็จะหลุดจากคอนแทคถูกไหมฮะเราก็วางไปให้ตามแบบโอเคตรงมันจะเลื่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราครอบลงไปแล้วเราปุ๊บเอามาถ้ามันเป็นปลายเดียวกันเสร็จแล้วครับนี่ครับวิธีปริ้นและได้คัดนะฮะวางได้เลยนะครับผมสมองใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นเสร็จแล้วนะครับเราจะทำแบบ copy หลายๆอันแล้วก็แค่ copy ลงไปได้เลยแล้วก็ค้างไว้ได้เลยครับเนี่ยลงไปเลยเอาสัก4อันกำลังสวยในกระดาษ A4 นะครับเพราะว่าตามที่บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะสามารถตัดได้ไหมในขนาดความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่21เซนเรามาดูกันนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้ปั๊บตัวนี้คืออะไรครับเราต้องมีตัว portrait ก็คือสำหรับในการอ่านมาร์กเพื่อจะได้คัดให้ตรงนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือ portrait ครับมาวางเสร็จปุ๊บสังเกตง่ายๆครับจะมีตารางแดงขึ้นมานะครับตารางแดงเนี้ยถ้าเราวางเกินแบบเนี้ยไม่ได้แน่นอนเราต้องลดไซส์แล้วนะเรามาดูลดไซส์อย่างเงี้ยได้นะครับผมไม่ได้เราดีๆไปเลยเราไม่นั่งเราก็มาทำใหม่ได้คิดไปก่อนเราคิวเนี่ยเราก็ปิ้งลงไปถือนะครับคลิกนี่ก่อนแล้วก็ copy ก่อนแล้วก็paste ลงมานะฮะทั้งหมดโอเคฮะทั้งหมด4รูปแบบอยู่ในกระดาษเรียบร้อยจะอยู่ในกรอบนี้พอดีนะครับผมมาดูขั้นตอนในการพิมพ์นะครับเราก็พิมพ์ปกติกับเครื่องพิมพ์โอเควันนี้ผมจะพิมพ์แบบ F3C60มาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับกระดาษสำหรับกระดาษทรานสเฟอร์ดาร์กไม่จำเป็นต้องพิมพ์กับหน้ากับหลังครับเราพิมพ์ปกติเลยให้เราเลือกเป็นโฟโต้นะครับผมกระดาษแล้วที่เราใช้เราเลือกเป็นกระดาษกันแมทครับกระดาษด้านหรือกระดาษแมทขนาดที่เราใช้เราเลือกเป็น A4นะฮะ A4 ได้โอเคไม่ต้องพิมไล่ขอบครับเอาธรรมดาก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็สั่งพิมพ์มาได้เลยผมสั่งพิมพ์ไปเพื่อให้มีการทำงานเดี๋ยวรอสักครู่แล้วมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เราสั่งพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้
เราจะมาตั้งวิธีในการตัดกันโดยตั้งค่าของเบบี้เท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราคลิกตรงนี้ก่อนเราตั้งคัดเซตติ้งนะฮะเราเลือกลงมาเลยตรงนี้นะครับจะเป็นค่ามาตรฐานของเครื่องตัดที่เขาจะมีบอกมาให้ว่าจะมีสติกเกอร์กระดาษแบบหนาเบรกทีนี้คือบางทีชื่อพวกนี้อาจจะเรียกไม่เหมือนอย่างเราเรียกอย่างเงี้ยเรียกเบรกกระดาษทันเฟอร์อย่างเงี้ยบางทีให้แบบความเข้าใจของเราที่แบบเราเข้าใจเองเอาง่ายๆเลยนะเราสร้างขึ้นมาเลยบวกตรงนี้ขึ้นมาเลยทีนึงปั๊บทีนี้เราจะเลือกไปแหละกระดาษกระดาษค่าเข้มก็ได้อะกระดาษขออภัยนิดนึงกระดาษทรานสเฟอร์อะกระดาษทรานสเฟอร์ก็ได้ค่าเข้มอะเอาแบบเรียกง่ายๆเนี่ยเราเข้าใจเราเองปั๊บเราก็โอเคไปเสร็จแล้วเราจะใช้งานกระดาษทรานสเฟอร์ค่าเข้มเสร็จปั๊บทีนี้นะครับในการตั้งค่าของไดคัทเนี่ยผมแนะนำนิดหนึ่งสปีดเนี่ยผมไม่แนะนำให้เกิน5ถ้าเกิน5แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเบี้ยวจะมีสูงเพราะว่ารายละเอียดของไดคัทมันจะเยอะผมแนะนำให้สูงสุดแค่5พอแล้วถ้าช้าจะสวยแต่ไวก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นรูปใหญ่นะเต็ม A4 อะไรอย่างเงี้ยโอเคได้โอเคแล้วเราสปีด5ทิ้งเน็ตนี่คืออะไรครับทิ้งเน็ตนี่คือแรงกระแทกเวลาใบมีดกระแทกลงต้องตัดกระจัดๆนี่เลยกระดาษทันเฟอร์นะครับเราจะใช้อยู่ที่5ครับผมเปิดตรงนี้ครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับเราตั้งใบมีดไว้ที่2นะฮะพอนี่ครับวิธีตั้งค่าบนกระดาษทันเฟอร์และได้คัดบนกระดาษคัดเฟอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันนะครับผมก่อนตัดเราเลือกตรงนี้ก่อนป้าทีนึงเราพร้อมที่จะตัดเราก็ตัดได้เลยเรามาดูกันครับผมออกมาเป็นยังไงสวยแค่ไหนมาชมกันโอเคครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการได้คัดนะครับเมื่อกี้เราตั้งค่าไดคัทเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราเหลือการจะใส่ไปในเครื่องยังไงนะครับเพราะเมื่อเราปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกว่าแผ่นพอสเทสนะครับให้เราวางบนแผ่นพอสเทสอย่างนี้เลยจะมีตัวเลขอยู่บนแผ่นพอสเทสนะครับผมให้วางตรงไปตรงนี้เลยถ้าเราวางเบี้ยวนะครับมาร์คเซนเซอร์นะครับจะอ่านไม่ตรงครับและจะไม่สามารถไดคัทได้พอเราวางเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับใบมีดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราสแตนดาร์ดเราจะตั้งไว้ที่2นะครับเราจะปรับเป็น3 4ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่การทำบนกระดาษทันเฟอร์จะตั้งที่2เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเราก็ล็อกโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับวิธีโหลดแผ่นพอสเทสเราก็วางให้อยู่ในตำแหน่งตรงเส้นที่เขาบอกนะเสร็จแล้วเราให้โหลดนะครับให้เลือกคำว่า cutting mat นะฮะเพื่อจะโหลดเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วเรามาดูสั่งจากคอมอีกทีนึงนะฮะเครื่องงอดมาร์คเซนเซอร์อัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อเครื่องอ่านมาร์คเซนเซอร์อัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะมีการไดคัดตามที่เราวางไปเมื่อกี้นี้เลยออกมาตามรูปแบบที่เราวางไว้เลยครับผมเส
เส้นที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็น 0.2 0.3 แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าที่ต้องการจะมากกว่านี้จะน้อยกว่านี้จะมิลเล็กกว่านี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนผมอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะตัดง่ายๆครับเริ่มแรกทำช้าๆก่อนใจเย็นๆพอมีฝีมือแล้วค่อยปรับระดับให้สปีดเร็วขึ้นนะครับเพื่อเราถ้าเรายังไม่เข้าใจโอเคเมื่อเครื่องไดคัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะฮะตรงนี้เราคัตเตอร์ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยจะใช้มือก็ได้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นรอยตัดนะฮะรอยตัดที่เราตัดไว้นี่เราค่อยๆลอกมานี่ค่อยๆลอกมาตามแบบเลยนะฮะนี่เลยออกมานะครับปั๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานี่ครับนะฮะได้เลยนะครับนี่คือวิธีการปริ้นและไดคัตนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้เสื้อทีมเสื้อสตาฟเสื้อรุ่นหรืองานอีเวนต์ต่างๆลูกค้าก็สามารถทำได้เป็นไงล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะวิธีการทำงานปริ้นและไดคัตนะครับผมที่ลูกค้าถามกันเข้ามามากมายเลยนะครับวิธีใช้งานทำยังไงปริ้นแล้วเป็นยังไงไดคัตแบบไหนวันนี้เรานำมาเสนอให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนก็มีตามที่ในคลิปบอกเลยทำง่ายๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับกระดาษทรานสเฟอร์ของเราเนี่ยสามารถปริ้นและไดคัตและสามารถใช้งานได้จริงนะครับยืนยันได้เลยนะครับว่าเหนียวแน่นหนึบไม่หลุดนะครับสีไม่ตกเรากล้าการันตีมาทดสอบกับเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม